เอิญจิรวรรณนักร้องดังยุค90เผยธุรกิจครอบครัวมีบ้านสุดหรู18ไร่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ร่ำรวยไม่ธรรมดาหลายคนต่างอึ้งกับบ้านสุดหรูหลังใหญ่ในพื้นที่18ไร่ที่เรียกว่าคฤหาสน์เลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของเอิญจิรวรรณนักร้องดังยุค90ท่ามกลางหลายคนยังคงอึ้งกับความอลังการของบ้านหลังนี้ก็มีความสงสัยว่าเขาทำงานอะไรกันทำไมถึงรวยขนาดนี้โดยเอิญเผยในรายการตีท้ายครัวเมื่อวันที่25สิงหาคม2567บอกว่าเป็นธุรกิจคุณแม่เกี่ยวกับการศึกษาต้องบอกว่าเป็นการศึกษาซึ่งคุณแม่ทำงานตั้งแต่อายุ20คือคุณแม่สามีทำงานตั้งแต่อายุ20ปัจจุบันท่านอายุ60กว่าแล้วเป็นการทำงานที่เก็บหอมรอมริบเป็นเวลา40กว่าปีมีทางวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนนทบุรีตอนนี้เอิญเป็นผอ.อยู่ที่สาธิตกรุงเทพธนบุรีฝั่งครอบครัวของตนเองก็คือเตชะหรูวิจิตรเป็นโรงแรมเอเชีย